ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายสลับสับเปลี่ยนกันคนละวันกับอาจารย์ธรรมวลีการบรรยายไม่ว่าโยคีจะน้อยจะมากก็ถือว่าได้ทำหน้าที่วิปัสสนาจารย์ก็ได้ทำหน้าที่โยคีก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองซึ่งต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองตนมาเองก็ทั้งวันวันนี้ก็ทั้งวันเมื่อวานก็ทั้งวันแม้จะเป็นวันโกนวันพระก็มีงานวันนี้ที่จริงตอนเช้าก็มีงานรับงานไว้อยู่แต่ว่าเวลาคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงก็เลยต้องปฏิเสธงานไปรับงานไปที่วันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านตอนแรกแจ้งมาว่าเป็นตอนเช้าแต่พอแจ้งมาเมื่อคืนนี้บอกว่า9โมงเช้าจากที่7โมงครึ่งเป็น9โมงเช้าก็เลยปฏิเสธไม่ไปหาคนไปแทนเพราะว่าถือว่างานประจำของเราเป็นสำคัญที่สุดก็คือธุระทั้งสองอย่างทั้งคันธุระแล้วก็วิปัสสนาธุระธุระสองอย่างนี้เป็นสำคัญที่สุดงานอื่นถ้าหากว่ามันทำให้ธุระสองอย่างนี้บกพร่องไปก็จะปฏิเสธก็จะไม่รับงานอื่นฉะนั้นที่เรียนอาตมาก็พยายามที่จะให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนกันอย่างเต็มที่ที่ปฏิบัติอาตมาก็พยายามที่จะให้ได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่สิ่งไหนที่ควบคุมได้ให้เกิดความสงบแก่ผู้ปฏิบัติก็จะพยายามควบคุมไม่ให้มีเสียงมารบกวนเมื่อคืนนี้อาตมาก็เดินไปบอกโยมที่อยู่ข้างหลังเห็นคุยโทรศัพท์เสียงดังก็เลยเดินไปบอกสงสัยกำลังทะเลาะกับเมียอยู่อาตมาก็เลยตะโกนบอกโยมเสียงเบาๆหน่อยทางโน้นก็สงสัยว่าอะไรก็คือพยายามที่จะให้วัดเราเกิดความสงบไม่ว่าใครที่เข้ามาในบริเวณนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในเขตวัดเลยแต่ก็จะพยายามปกป้องรักษาให้เกิดความสงบภายในวัดเสียงที่จะเข้ามารบกวนแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านที่เมื่อก่อนเวลาจะประกาศก็จะเปิดเพลงนำแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะเพ
ราะว่าอาตมาเคยบอกไว้แล้วก็เวลาประกาศอาตมาก็บอกว่าให้ประกาศแต่เนื้อไม่ต้องไปพูดน้ำอะไรเยอะประกาศเสร็จก็จบเลยเพราะว่าถ้าพูดเยอะพูดมากแล้วเสียงมันดังทำให้ผู้เข้ากรรมฐานอยู่ก็จะปุ้งไปตามเสียงก็พยายามที่จะรักษาสภาพของวัดเราให้เกิดความสงบให้เป็นบรรยากาศของความสงบใครเข้ามาเขาก็ต่างก็พูดว่าโอ้วัดสงบดีจังเข้ามาแล้วสงบดีจังเมื่อวานนี้ก็มีเข้ามาเป็นพระที่ท่านตะเวนทำบุญก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้วิ่งผ่านมาทางนี้ท่านไปที่วัดท่าสุงแล้วก็ออกไปทางวัดสิงห์นู่นแหละแล้วก็ย้อนกลับออกมาทางนี้ก่อนจะวิ่งเข้าสุพรรณเข้าสมุทรสาครท่านขับรถผ่านไม่ใช่ขับรถโยมขับรถผ่านคือมากับพระนั่นท่านนั่งรถผ่านหันมองเห็นพระพุทธเมตตาเลยไปแล้วนะท่านก็เบรกแล้วก็เลี้ยวกลับเข้ามาในวัดเห็นพระพุทธเมตตาเปล่งฉับพลันรังสีคือตอนบ่ายพระพุทธเมตตาจะสะท้อนกับแสงดวงอาทิตย์แสงฉับพลันรังสีจะเปล่งประกายท่านก็เลยย้อนกลับมาเข้ามาถวายของเอาของมาถวายเยอะเลยท่านก็บอกว่าวัดสงบดีมากเลยเข้ามาเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเนี่ยหลายคนที่เข้ามาไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมเข้ามาเห็นแล้วก็เห็นวัดเรามีความสงบเห็นโยมปฏิบัติอยู่ในศาลาใครมาเห็นเขาก็อนุโมทนาบุญด้วยถึงจำนวนโยคีจะมีไม่มากแต่ว่าศาลานี้ก็ถือว่าเป็นศาลาที่อำนวยให้เกิดความสงบกับผู้ปฏิบัติอันนี้เรื่องของภายในของเราที่ถ้าหากว่าเราต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ฝ่ายเรียนก็เรียนกันเต็มที่บรรยากาศเต็มที่ฝ่ายปฏิบัติก็ปฏิบัติกันเต็มที่ผู้สอนก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันวันนี้ก็ทั้งวันก็พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่เป็นการสร้างบารมีสร้างบารมีร่วมกันก็คือสิ่งที่เป็นบุญนั่นแหละที่เราสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นบารมีให้กับเราไอ้ตัวบารมีตัวเนี้ยมันไม่ได้หายไปไหนบุญที่เราสร้างไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนแม้บางครั้งบางภพบางชาติจะเกิดความสับสนในเรื่องของวัฏสงสารในเรื่องของภพชาติทำให้ไปเกิดในตระกูลที่อาจจะดูขัดแย้งกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลแต่ว่าบุญเก่าที่ทำไว้มันก็กระตุ้นเตือนสามารถที่จะส่งผลให้ผลิตผลตามบารมีต้องบอกว่าบารมีมัน
มันถึงที่อย่างในเรื่องที่จะนำมาเล่ามาพูดในวันนี้เป็นเรื่องของนายพรานที่สามารถบรรลุธรรมได้นายพรานก็รู้อยู่แล้วว่ามีอาชีพทำอะไรแม่ชีสีดานายพรานนี่ทำอะไรได้ยินเรื่องนายพรานก็ไปล่าเนื้อฆ่าสัตว์เป็นล่าเนื้อฆ่าสัตว์นะให้แกพูดสักหน่อยเดี๋ยวแกจะหลับทำท่าจะหลับอีกแล้วถ้าแม่แกพูดสักหน่อยนายพรานซึ่งมีอาชีพฆ่าเนื้อฆ่าสัตว์แต่สามารถบรรลุธรรมได้มันน่าแปลกไหมว่าฆ่าสัตว์มันผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้อไหนฆ่าสัตว์ทำไมคิดนานจังการฆ่าสัตว์เนี่ยผิดศีลข้อที่เท่าไหร่ผิดไม่ได้ยินสงสัยต้องให้ไปนั่งใกล้ๆตู้ซะแล้วเครื่องรับไม่ค่อยดีซะแล้วฆ่าสัตว์มันผิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อที่หนึ่งทั้งที่เราก็รู้ว่าผิดศีลเนี่ยมันเป็นเหตุนำให้ไปสู่อบายเป็นอกุศลกรรมบถที่ทำให้ต้องไปตกนรกฆ่าสัตว์แต่ว่าทำไมนายพรานคนนี้ถึงสามารถบรรลุธรรมได้สงสัยต้องไปนั่งฟังใกล้ๆตู้แล้วขยับไปตู้มีอยู่รอบศาลามานั่งใกล้นี่ก็ไม่ได้ยินต้องไปนั่งใกล้ตู้โน่นตู้อยู่ทางโน้นตู้อยู่ข้างๆต้องไปนั่งใกล้ๆตู้โน่นมานั่งใกล้ตรงนี้มันก็เสียงมันไปออกที่ตู้มันไม่ได้เสียงออกจากไมค์นะไมค์คือตรงที่เสียงเข้าส่วนเสียงออกที่ตู้เป็นไงได้ยินชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ชัดเดี๋ยวต่อลำโพงอีกตัวหนึ่งมาตั้งใกล้ๆอันนี้เครื่องรับไม่ค่อยดีแล้วแต่ก็ยังใจดีก็เอาที่ใจดีก็คือเมื่อปฏิบัติธรรมจิตใจมันก็ไม่ได้วุ่นวายใจก็มุ่งอยู่กับธรรมก็เป็นการสร้างสะสมสร้างบุญสร้างบารมีเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของนายพรานซึ่งประเด็นที่เราจะวิเคราะห์กันก็คือหนึ่งทั้งที่เป็นอาชีพที่ทำผิดศีลแต่ว่าทำไมถึงได้บรรลุธรรมน่าคิดแล้วก็ประเด็นที่สองประเด็นที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็เฉลยในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภรรยาของนายพรานทั้งที่เป็นอริยบุคคลเป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กแต่ทำไมถึงไปอยู่กับนายพรานทั้งที่ตนเองก็เป็นเศรษฐีเป็นลูกสาวเศรษฐีแต่ว่าไปอยู่กับนายพรานแล้วก็คอยส่งอาวุธที่เวลาสามีจะออกไปล่าสัตว์ก็ต้องให้ภรรยาเอาห่อข้าวให้หน่อยรับมีดให้หน่อยส่งหอกส่งธนูให้หน่อยอย่างเงี้ยก็
อยส่งอาวุธที่จะนำไปฆ่าสัตว์ทำไมพระอริยบุคคลยังทำบาปอยู่หรือตรงนี้พระในครั้งนั้นก็สงสัยก็ได้ถามพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้นำมาขยายมาพูดวิเคราะห์กันว่าในวัฏฏะสงสารนี้มันสับสนมากกันนะทั้งที่ทำบุญแต่มันก็มีเหตุมีปัจจัยที่ให้ต้องเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารที่มีโอกาสไปทำบาปอกุศลได้แต่ว่าบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็อยู่ส่วนบาปส่วนของบุญที่เราทำไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปไหนซึ่งในเรื่องนี้ก็จะปรากฏให้เราเห็นได้ชัดว่าส่วนที่สร้างมาในอดีตมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าเพราะความสับสนของวัฏฏะสงสารทำให้ชาตินี้ต้องมาเกิดในตระกูลของนายพรานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีส่วนมากแล้วเรื่องราวต่างๆจะเกิดที่เมืองสาวัตถีเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่นานที่สุดก็คือที่เมืองสาวัตถีที่พระเชตวันเรื่องนี้เกิดที่พระนครสาวัตถีเศรษฐีในเมืองมีลูกสาวคนเดียวด้วยรักหวงแหนมากถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมรักหวงแหนลูกสาวมากก็ให้อยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นสมัยก่อนมีแล้วนะตึกเจ็ดชั้นปราสาทเจ็ดชั้นในสมัยโบราณให้คนดูแลอย่างดีให้ทาสีคอยอำนวยความสะดวกไม่ให้ออกไปไหนง่ายๆแต่ว่าลูกสาวของเศรษฐีเนี่ยซึ่งตอนหลังมาก็มาเฉลยว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กแต่ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยก็ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็โตเป็นสาวขึ้นมาพ่อก็ให้อยู่ในห้องไม่ค่อยให้ออกไปไหนเพราะว่าต้องการที่จะรักษาลูกสาวเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปสู่ตระกูลที่ดีๆที่เสมอกันก็ต้องดูแลอย่างดีคนอินเดียนี่มีลูกสาวเหมือนกับเป็นสินค้านะอย่างนางวิสาขาก็เคยพูดว่าลูกสาวเป็นสินค้าของพ่อแม่ที่จะส่งไปสู่ตระกูลของสามีที่จะต้องดูแลประคับประคองถ้าหากว่าไม่รักนวลสงวนตัวหรือว่าไม่ดูแลรักษาตัวเองให้ดีไปวิ่งหกล้มแขนขาหักใครจะเอาไปเป็นภรรยานางวิสาขาก็เลยไม่วิ่งเพราะว่าวิ่งแล้วไม่งามด้วยก็กล่าวถึงคนที่วิ่งแล้วไม่งามอันนี้พูดถึงธิดาของเศรษฐีนี่ก็อยู่บนปราสาทด้วยความที่ไม่ค่อยได้เจอผู้คนอาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่พ่อแม่หวงแหนมากจึงไม่ค่อยได้เจอผู้คนปรากฏว่าพอเห็นนายพรานชื่อกุกุตมิตรพรานคนนี้ชื่อกุกุตมิตรพ
่านมาที่ถนนที่มองเห็นบนหน้าต่างมองลงมาเห็นจากตึก7ชั้นนะมองลงมาที่ถนนเห็นนายพรานเกิดความรักขึ้นมาทันทีเลยตอนหลังมาท่านก็เฉลยถึงบุพกรรมบุพเพสันนิวาสของ2คนเนี่ยว่าเคยทำบุญร่วมกันมาก่อนแต่ว่าในเนื้อหาตอนแรกก็คือพอมองเห็นนายพรานที่ขนเนื้อมาเพื่อที่จะขายเกิดความรักขึ้นมาทันทีเลยเจอปุ๊บรักปั๊บเลยทั้งที่มองเห็นไกลๆนะมองเห็นจากข้างบนตึกในพรานคนนี้ไม่ได้รู้ตัวเลยนะว่ามีลูกสาวเศรษฐีมองอยู่บนหน้าต่างในพรานก็มีอาชีพล่าสัตว์พอล่าได้ดักบ่วงดักแล้วก็เอาใส่เกวียนมาเข้ามาขายวันนั้นก็ขนเนื้อมาตั้ง500ตัวท่านก็ให้จำนวนเป็นจำนวนว่าเยอะในบาลีอรรถกถาในธรรมบทก็จะเห็นว่าอะไรก็500ภิกษุก็500โจรก็500ก็คือจำนวนเยอะนั่นเองคนไทยเราก็เลยเอาจำนวน500มาเรียกไอ้โจร500ดังนั้นที่โจรอาจจะมีไม่ถึง100หรือว่าโจรอาจจะมีแค่คนเดียวแต่ว่ามีความโหดร้ายมากทำความเดือดร้อนให้คน500คนได้เขาก็เลยเรียกไอ้โจร500ที่จริงมันเป็นจำนวนนับว่ามีจำนวนมากโจรมีจำนวนมากก็เลยเรียกโจร500พระก็มีจำนวนมากก็เรียกพระมี500เป็นประมาณอันนี้นายพรานนี่ก็นำเนื้อมาขายก็บอกว่ามีเนื้อ500เนื้อก็คือพวกกวางพวกเก้งพวกสัตว์ป่านั่นแหละเขาเรียกว่าเนื้อนำเนื้อมาขายสัตว์ประเภทเนื้อจะเป็นหมูเป็นเม่นใส่เกวียนมา500ลูกสาวเศรษฐีมองเห็นข้างบนเกิดความรักทันทีก็เลยใช้ให้ทาสีคนรับใช้เนี่ยให้เอาของสิ่งนี้ไปให้นายพรานหน่อยแล้วก็ช่วยถามหน่อยว่าท่านจะกลับออกไปวันไหนคือให้เครื่องบรรณาการไปให้สิ่งของไปนางทาสีก็ทำตามที่นายรับสั่งก็เอาของไปให้บอกว่านายของข้าพเจ้ามอบเครื่องบรรณาการมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าท่านเข้ามาทำอะไรจะออกไปวันไหนก็ได้ถามไทยจนได้ความได้ข้อมูลว่าจะออกไปวันไหนออกไปทางเส้นไหนประตูไหนพอได้ทราบความหมดแล้วทางธิดาเศรษฐีก็จัดแจงข้าวของเครื่องใช้ที่พอจะนำไปได้แล้วก็นุ่งผ้าเก่าๆให้คนไม่สังเกตใส่ชุดเก่าๆเหมือนกับเป็นทาสีเอาหม้อน้ำไปตักน้ำก็ปลอมตัวไม่ให้คนสังเกตว่าเป็นลูกสาวเศรษฐีคนอินเดียก็คงจะปลอมตัวได้ไม่ยากเพราะว่าผู้หญิงเขาปิดหน้าปิดตาแล้วก็ใส่เสื้อผ้าผ้าสาลีผ้าเครื่องนุ่งพวกนี้มันจะคล้ายๆกันหมดไม่ว่าคนยากดีมีจนเขาก็จะคลุมหน้าคลุมตาก็เลยมองไม่ค่อยออกว่าใครเป็นใครธิดาเศรษฐีนี่ก็ถือหม้อน้ำไปกับพวก
ทาสีไปออกจากบ้านไปก็ไปยืนรอดักรออยู่ที่ทางที่นายพรานจะออกไปนายพรานเมื่อขายเนื้อเสร็จแล้วก็ออกไปทางที่ตนได้แจ้งไว้ทิดาเศรษฐีก็เดินตามไปเรื่อยๆนายพรานก็เห็นผิดสังเกตก็บอกว่าเอ้าเธอจะไปไหนนะเห็นเดินตามมาตั้งนานแล้วอย่าตามมาเลยเธอเป็นลูกเต้าเราใครเราไม่รู้จักไม่เคยรู้จักกันทิดาเศรษฐีก็บอกท่านก็ไปตามธรรมดาของท่านเลยฉันก็ไปตามธรรมดาของฉันท่านขับเกวียนไปไม่ต้องมาสนใจพอไปนานเข้าในนายพรานก็หันมาว่าบ่อยๆว่าเธอจะไปไหนเนี่ยเธอเป็นลูกสาวใครเราไม่รู้จักทิดาเศรษฐีก็เลยพูดเป็นนัยยะให้รับรู้ว่าท่านจะปฏิเสธสิ่งที่มาถึงท่านหรือสิริความโชคดีความสวัสดีลาภมาถึงท่านแล้วท่านจะปฏิเสธยังไงนายพรานก็เลยรู้ว่าหญิงคนนี้ต้องการที่จะไปกับตนก็เลยรับขึ้นล้อขึ้นเกวียนไปอยู่ด้วยกันก็เรียบร้อยก็คือไม่ต้องมีอะไรมากก็ไปอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาทางฝ่ายเศรษฐีก็ลูกสาวหายไปก็ให้คนหายังไงก็หาไม่เจอก็เลยคิดว่าคงตายแล้วหายไปแล้วตายแล้วก็เลยทำบุญอุทิศให้ทำก็ทำตามประเพณีไปอุทิศให้คนตายทางบ้านทางครอบครัวก็ไม่มีอะไรก็คือคิดว่าตายแล้วก็จบแค่นั้นทีนี้ทางฝ่ายนายพรานกับลูกสาวเศรษฐีอยู่ด้วยกันก็มีลูกด้วยกันถึง7คนลูกชายทั้งนั้นเลยมีลูกชาย7คนก็เลี้ยงลูกชายเติบโตใหญ่ขึ้นมาก็มีครอบครัวลูกชายก็มีภรรยาก็มีหญิงสะใภ้7คนที่มาอยู่ด้วยกันลูกชาย7คนหญิงสะใภ้7คนรวมเป็น15กับนายพราน16กับธิดาเศรษฐีที่เป็นแม่16คนในวันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณปรากฏว่านายพรานกับกุตมิตรพร้อมด้วยบุตรทั้ง7แล้วก็หญิงสะใภ้ทั้ง7เข้าข่ายพยานคือแผ่ข่ายพยานไปแล้วก็ปรากฏเห็นนายพรานนี้ว่ามีบารมีที่จะได้บรรลุเป็นโสดาบันเป็นสิ่งที่น่าแปลกว่านายพรานซึ่งมีอาชีพฆ่าสัตว์แต่ว่าเข้าข่ายพยานของพระพุทธเจ้าว่าจะได้เป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปที่นายพรานนี้ดักบ่วงไว้วิธีการของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง
อาศัยพระมหากรุณาที่คุณที่เปี่ยมล้นที่ยิ่งใหญ่มากเลยที่พระองค์เสด็จไปด้วยอุบายที่จะได้สอนที่จะได้แสดงธรรมไม่ใช่รอให้เขามาหาที่วัดแล้วก็เทศให้ฟังแต่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาเลยแล้วก็ทำอุบายที่จะทำให้นายพรานพร้อมทั้งลูกชายลูกสะใภ้ได้มีจิตที่ถูกฟอกจากจิตของคนที่ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยไม่เคยเห็นพระสงฆ์องค์เณรเลยก็ว่าได้คนที่อยู่ป่าอยู่ดงเป็นนายพรานก็ต้องอยู่ป่าอยู่แล้วไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนาเลยจิตใจของคนป่าคนดงแต่ว่าคนป่าคนเขาคนดงนี่เวลาเขาเกิดศรัทธาเขาก็เป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์นะคือมันไม่มีมายาซับซ้อนเหมือนกับคนที่อยู่ในเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ดักบ่วงวันนั้นบ่วงที่นายพรานดักไว้ทั้งหมด500อะไรก็500หมดนะก็ฟังให้เป็นจำนวนมากก็แล้วกันว่าดักไว้เยอะดักบ่วงไว้เยอะไม่มีเนื้อติดบ่วงเลยสักตัวในจำนวนบ่วงทั้ง500เนี่ยไม่มีสัตว์อะไรที่จะมาติดบ่วงเลยทุกวันนี้จะต้องได้สัตว์เยอะแต่วันนี้ด้วยพุทธานุภาพที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปไม่มีเนื้อตัวไหนมาติดบ่วงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่บ่วงของนายพรานแล้วก็ประทับรอยพระบาทพร้อมทั้งอธิษฐานให้ปรากฏให้นายพรานเห็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าพระองค์อธิษฐานให้อยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาตกเกลื่อนหรือว่าทำลายรอยพระบาทนั้นได้แม้ลมพายุจะพัดมาแม้ทรายแม้ดินจะถล่มมาก็ไม่สามารถที่จะตกเกลื่อนรอยพระบาทนั้นได้พระองค์ก็อธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ใกล้ๆบ่วงเสร็จแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่พุ่มไม้ใกล้ๆที่ดักบ่วงของนายพรานตอนเช้ามานายพรานก็เตรียมธนูเตรียมหอกเตรียมธนูก็ให้ภรรยาส่งหอกให้ส่งธนูให้เตรียมอาหารแล้วก็เข้าไปเก็บเนื้อที่ดักบ่วงไว้ปกติก็จะไปอย่างนั้นไปคนเดียวไปดูบ่วงที่ดักไว้ปรากฏว่าดูบ่วงไหนก็ไม่มีเนื้อติดเลยจนกระทั่งไปถึงบ่วงที่มีรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่พอเห็นรอยพระบาทเห็นรอยเท้าก็โกรธขึ้นมาทันทีว่าจะต้องเป็นคนนี้แน่นอนที่มาปล่อยสัตว์เราไปเกิดความโกรธความอาฆาตขึ้นมาว่ามีคนมาปล่อยสัตว์ของเรามีคนมาแก้บ่วงปล่อยสัตว์ก็หาเลยทีนี้มองหาทางซ้ายทางขวาเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ด้วยจิตที่คิดว่า
บุคคลนี้แหละเป็นคนปล่อยเนื้อของเรายกคันศรคว้าลูกศรออกมาเตรียมที่จะยิงพระพุทธเจ้านะคิดดูว่าฝ่ายหนึ่งคือจิตใจของนายพรานที่ขนาดจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้แต่ทำไมถึงจะบรรลุโสดาบันสิ่งนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเรานี่ปฏิบัติขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมาทั้งวันทั้งคืนนี่มันก็น่าจะไม่ยากนะที่จะได้บรรลุอันนี้นายพรานขนาดว่าเห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดความเลื่อมใสเลยจะฆ่าพระพุทธเจ้ายกธนูขึ้นโกงธนูดึงลูกศรจะปล่อยธนูออกไปด้วยพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าให้ยกธนูได้ให้ง้างธนูได้แต่ว่าปล่อยธนูไม่ได้ปล่อยลูกธนูไม่ได้ปรากฏว่าง้างธนูค้างอยู่อย่างนั้นดึงสายธนูค้างอยู่อย่างนั้นปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ขยับก็ขยับไม่ได้ตัวแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นน้ำลายไหลยืดเลยทีนี้จะขยับก็ขยับไม่ได้กระดูกซี่โครงนี่ลั่นตับตับเลยเพราะว่าดึงง้างธนูนี่มันก็ต้องใช้กำลังพอใช้กำลังง้างมาแล้วปล่อยก็ปล่อยไม่ได้วางก็วางไม่ได้แข็งอยู่อย่างนั้นปรากฏว่านายพรานกับกุฏมิตรทำอะไรไม่ได้เลยยืนอึกอักอยู่อย่างนั้นทางฝ่ายลูกของนายพรานทั้ง7คนก็เห็นผิดปกติผิดสังเกตว่าเอ๊ะพ่อเราไปนานแล้วทำไมถึงไม่กลับมาสักทีผิดสังเกตก็เลยไปตามคว้าธนูไปคว้าหอกคว้าธนูไปที่ที่พ่อเคยดักบ่วงไว้ก็ไปเห็นพ่อยืนง้างธนูอยู่มองไปที่ที่ข้างหน้าของพ่อก็ปรากฏเห็นพระพุทธเจ้านั่งเฉยอยู่ก็คิดว่าคนนี้ต้องเป็นศัตรูของพ่อแน่เลยก็เลยพากันยกธนูเตรียมจะยิงทั้ง7คนเลยนะเอาลูกธนูสอดออกจากแหล่งสอดเตรียมยิงง้างธนูปรากฏว่าทั้ง7คนยกธนูได้ง้างธนูได้แต่ว่าปล่อยลูกธนูไม่ได้ด้วยพุทธานุภาพทั้ง7คน8กับนายพรานทำอะไรไม่ได้เลยยืนแข็งทื่อน้ำลายไหลยืดอยู่อย่างนั้นต่างฝ่ายธิดาของเศรษฐีซึ่งเป็นแม่ฝ่ายแม่ของลูกทั้ง7ก็เห็นผิดสังเกตว่าเอ๊ะพ่อก็ไปนานแล้วลูกก็ไปนานแล้วไม่เห็นมีใครกลับมาก็เลยชวนลูกสะใภ้ทั้ง7ให้ออกไปตามหากันพอไปเจอเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เห็นนายพรานเห็นลูกชายทั้ง7กำลังง้างธนูอยู่ก็ร้องเสียงดังเลยบอกอย่ายิงพ่อของฉันเรียกพ่อเพราะว่านางเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นกุมาริกา
ได้เป็นภริยาบุคคลได้บรรลุโสดาบันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเป็นบิดาเป็นผู้ให้กำเนิดในอริยธรรมไม่ใช่พ่อคือบิดาที่ให้กำเนิดเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นผู้ให้กำเนิดในอริยธรรมนางจึงเรียกว่าบิดาหรือว่าเรียกว่าพ่ออย่าฆ่าพ่อฉันอย่าทำอะไรพ่อฉันนายพรานกับกุฏมิตรพอได้ยินว่าเอ้านี่พ่อเราเหรอนี่พ่อของภรรยาพ่อของภรรยาของเราเหรอนายพรานกับกุฏมิตรก็เข้าใจว่าอันนี้คือพ่อตาเพราะว่านายพรานเองก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าพ่อตาเป็นใครยังไงนะได้เมียมาเขาก็ตามมาอยู่ด้วยจะรู้ว่าเป็นเศรษฐีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่พอเห็นภรรยาเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นพ่อก็เข้าใจว่าบุคคลนี้คือพ่อตาของเราฝ่ายพวกลูกชายทั้งเจ็ดก็พอได้ยินแม่บอกว่าอันนี้คือพ่ออย่ายิงพ่อฉันก็เลยเข้าใจว่าอันนี้คือตาของเราพ่อของแม่ของเราเป็นตาของเราจิตใจก็เลยอ่อนโยนลงนายพรานก็จิตใจอ่อนโยนลงด้วยเข้าใจว่าอันนี้คือพ่อของภรรยาคือพ่อตาลูกชายทั้งเจ็ดก็จิตใจอ่อนโยนลงว่าบุคคลนี้คือตาของเราอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของจิตของคนนะที่จากที่มีจิตใจแบบป่าเถื่อนเลยเห็นก็จะฆ่าจะแกงกันเลยแต่พอมีความรู้สึกว่าบุคคลนี้เป็นพ่อเป็นตาจิตใจมันอ่อนเหมือนกับเราที่เมื่อเราเจอกับคนที่มีบุญคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยใจของเรามันก็จะเกิดความรู้สึกผูกพันอ่อนโยนในบุคคลนั้นบุคคลทั้ง8คือนายพรานแล้วก็ลูกอีก7ทั้ง8พอจิตใจอ่อนโยนลงแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยให้สามารถที่จะวางธนูลงได้ด้วยพุทธานุภาพก่อนนั้นไม่อนุญาตให้วางทรมานก่อนทรมานให้ได้รับความลำบากก่อนพอวางธนูลงได้เนี่ยก็เข้าไปหาทั้งนายพรานทั้งลูกชายทั้งลูกสะใภ้อีก7คนผู้ที่เป็นแม่ก็บอกว่าขอขมาพ่อของฉันก็ยังบอกกับพ่อยังเรียกว่าพ่ออยู่พวกนั้นก็ขอขมาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแสดงอนุปุพพีกถาซึ่งใจความของอนุปุพพีกถาก็เป็นการฟอกอุปนิสัยตั้งแต่เรื่องทานเรื่องการให้ทานซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งว่าในชาตินี้จะว่าไม่เคยให้ทานเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่เคยรู้จักพระไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยให้ทานเลยแต่ว่าด้วยบารมีด้วยอุปนิสัยที่ตอนหลังมาพระก็ถามพอได้ยินพระพุทธเจ้าหลังจากที่กลับมาจากตรงนั้นแล้ว
พระอานนท์ถามว่าพระองค์เสด็จไปไหนมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปโปรดกุกุฏมิตรนายพรานกุกุฏมิตรกับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้พระอานนท์ก็ถามว่าแล้วเป็นยังไงพระองค์ทำให้นายพรานเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์แล้วใช่ไหมพระเจ้าก็บอกว่าใช่ตอนนี้เราทำให้นายพรานเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติแล้วซึ่งก็หมายถึงว่าได้คุณธรรมแล้วถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ทำผิดศีลแล้วจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วพวกพระก็เลยสงสัยว่านายพรานฆ่าสัตว์มาตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้ทำไมถึงบรรลุธรรมได้ทำไมถึงเป็นพระโสดาบันได้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถึงบารมีที่เขาได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตก่อนที่จะมาถึงชาติปัจจุบันในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานประชาชนชาวเมืองก็พากันสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพากันสร้างเจดีย์เอาหรดานและมโนศิลามาผสมด้วยน้ำมันงาทำให้เข้ากันแล้วก็ฉาบเจดีย์ระดานและมโนศิลานี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆปูนนี่แหละคล้ายๆปูนขาวเอามาฉาบเจดีย์แล้วก็ตรงที่บรรจุพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุทำเป็นช่องแล้วก็เอาอิฐทองคำซึ่งมีราคาก้อนละเป็นแสนอิฐทองคำเนี่ยทำเป็นกรอบเป็นช่องแล้วก็ปิดเป็นเอาใช้อิฐทองคำปิดด้วยบรรจุพระธาตุเสร็จแล้วก็จะทำการฉลองทีนี้ค่าใช้จ่ายในการสร้างก็พอสมควรนะก็รวบรวมศรัทธาของประชาชนมาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะทำการฉลองก็คิดกันว่างานฉลองเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเยอะมันต้องมีใครเป็นประธานต้องมีคนเป็นใหญ่ในงานก็เลยประกาศว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้าเป็นประธานดีเศรษฐีบ้านนอกรับอาสาบอกข้าพเจ้าจะทำบุญด้วยเงิน10ล้านก็คือ1โกฏ1โกฏก็คือ10ล้านข้าพเจ้าจะทำบุญ10ล้านให้ข้าพเจ้าเป็นประธานทีนี้พวกชาวบ้านชาวเมืองก็พากันพูดว่าเศรษฐีบ้านนอกกล้ารักที่จะเป็นประธานกล้าที่จะสละเงิน10ล้านเพื่อที่จะเป็นประธานเศรษฐีที่อยู่ในเมืองมีเงินเยอะแยะมากมายทำไมถึงไม่รับเป็นประธานเศรษฐีในเมืองก็เกิดความอายว่าตนเองมีเงินเยอะแล้วไม่รับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าให้เงิน20ล้าน
ก็คือสองโกฎให้ข้าพเจ้าเป็นประธานเศรษฐีบ้านนอกก็ไม่ยอมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าให้สามโกฎคือ30ล้านทางโน้นก็บอกข้าพเจ้าให้4โกฎไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนถึงเศรษฐีบ้านนอกบอกข้าพเจ้าให้8โกฎ80ล้านฝ่ายเศรษฐีในเมืองเศรษฐีในเมืองบอกข้าพเจ้าให้8โกฎเศรษฐีบ้านนอกมีเงินอยู่9โกฎ90ล้านทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่90ล้านส่วนเศรษฐีในเมืองมีถึง40โกฎ400ล้านก็คิดว่าถ้าว่าเราบอกว่าเราจะให้ทรัพย์9โกฎเศรษฐีในเมืองก็จะต้องขึ้นไปเป็น10โกฎไอ้เราก็จะหมดเงินก็หมดแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้มากไปกว่านี้ได้ก็เลยประกาศบอกว่าข้าพเจ้าจะให้เงินเท่านั้นแหละแต่ว่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรรยาพร้อมด้วยบุตรอีก7คนสะใภ้อีก7คนขอมอบกายถวายชีวิตเป็นทาสของเจดีย์คือจะดูแลเจดีย์รักษาเจดีย์จะยอมตายอยู่ตรงเนี้ยจะเฝ้าเจดีย์จะรักษาดูแลพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพวกชาวเมืองก็เลยเห็นว่าทรัพย์สมบัติจะมากมายขนาดไหนก็ไม่เท่ากับชีวิตที่มอบสละให้กับพระบรมสารีริกธาตุบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เลยยกให้เศรษฐีบ้านนอกเป็นประธานเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่จากบุญตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมายกขึ้นมาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่านายพรานกกุฏมิตรเนี่ยจากที่ได้ทำบุญมอบกายถวายชีวิตให้กับพระเจดีย์จากนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดก็คือไปเกิดบนสวรรค์จากสวรรค์ก็ด้วยความผันผวนของวัฏฏสงสารทำให้มาเกิดในตระกูลแห่งนายพรานเกิดในตระกูลของคนล่าสัตว์ส่วนธิดาของเศรษฐีก็ไปเกิดในตระกูลของเศรษฐีอันนี้ก็ไม่น่าแปลกอะไรก็คือบุญทำมาเยอะแล้วไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็ได้บรรลุธรรมตั้งแต่เป็นเด็กส่วนนายพรานกกุฏมิตรก็ไปเกิดในตระกูลของนายพรานก็เลยทำอาชีพของนายพรานทีนี้จากบุญที่เคยทำมาในเรื่องของทานตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสอนุปุพีกถาเพื่อที่จะฟอกอัธยาศัยฟอกจิตใจของคนทั้ง15คนซึ่งเคยให้ทานมาในอดีตตรงนี้ที่จะเป็นประเด็นที่ให้คิดอย่างหนึ่งก็คือในปัจจุบันนี้แม้จะไม่ใช่คนทำบุญแต่ว่าด้วยเรื่องของจิตใจที่เคยสลักเคยให้ทานมาในอดีตมาชาตินี้ก็คงจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนจิตใจคับแคบตะหนีทีเหนียวอะไรเพียงแต่ว่าไม่ได้เจอกับพระไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาในตอนแรกก็เลยยังไม่ได้ให้ทานที่เป็นการทำบุญในพุทธศาสนาในปัจจุบันแต่ว่าในอดีตก็เคยทำมาอย่างยิ่งใหญ่แล้ว
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอนุปุพีกถาเนี่ยก็ฟอกอัธยาศัยตั้งแต่เรื่องทานแล้วก็ไปเรื่องศีลทีนี้ศีลตรงเนี้ยมันเป็นศีลปัจจุบันซึ่งเป็นศีลในมรรคมีองค์8ไอ้ที่เป็นอดีตมันก็เป็นอดีตไปแล้วที่ประกอบอาชีพในการฆ่าสัตว์ก็เป็นการทำอาชีพที่ไม่ใช่ฆ่าสัตว์ด้วยความคึกขนองหรือว่าด้วยจิตใจที่มันโหดร้ายป่าเถื่อนแต่ว่าเป็นการประกอบอาชีพแล้วก็ที่เจอพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็เพราะความไม่รู้ด้วยความเป็นคนป่าคนเถื่อนที่ไม่รู้ไอ้ตัวโทสะมันก็มีโดยปกติทุกคนมีกิเลสอยู่มันก็ยังมีโทสะอยู่ที่สามารถที่จะทำร้ายใครก็ได้ด้วยบารมีที่ทำมาในอดีตทำให้มาเจอพระพุทธเจ้าแม้จิตใจพื้นฐานจิตใจที่โทสะมันเกิดขึ้นมันก็จะทำร้ายแต่ว่าด้วยพุทธานุภาพก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อวิเคราะห์กันถึงเรื่องเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ที่ศีลในปัจจุบันก็คือศีลในมรรคมีองค์8ที่มีความบริบูรณ์ในขณะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องทานแล้วก็เรื่องศีลแล้วก็เรื่องผลของการให้ทานรักษาศีลก็คือเป็นสวรรค์เป็นสุคติจากนั้นก็ตรัสถึงโทษของกามแล้วก็ตรัสถึงการออกจากกามพอกอัธยาศัยไปเรื่อยๆแล้วก็ตรัสอริยสัจ4ทีนี้ด้วยบารมีที่สร้างสมมาเมื่อได้ฟังธรรมเกิดความเข้าใจในธรรมจึงสามารถที่จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทำให้เกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาปัญญาทำให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมจนเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกเมื่อเราวิเคราะห์กันถึงปัจจุบันของการบรรลุธรรมพูดมาจนเวลาหมดไม่ได้ถึงคาถาเลยคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสหลังจากที่แสดงเหตุผลกับพระทั้งหลายว่านายพรานสร้างสมบารมีมาตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็ที่ภรรยาที่ส่งอาวุธส่งเครื่องมือให้กับสามีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการที่จะให้สามีไปฆ่าสัตว์แต่ว่าเจตนาเพียงแค่ว่าทำหน้าที่ตามคำสั่งของสามีสามีสั่งให้หยิบอันนั้นมาหยิบอันโน้นมาก็ทำหน้าที่หยิบให้แต่ไม่ได้มีจิตคิดว่าหยิบไปแล้วนำไปฆ่าสัตว์ให้ได้สัตว์เยอะๆให้ฆ่าสัตว์ได้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าจิตของพระโสดาบันไม่ได้มีจิตในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการผิดศีลอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ก็พูดมาเข้าคาถาไม่ได้เลยก็หมดเวลาแล้วก็ต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ